มาดูเรื่องราวของเธอคนนี้กันบ้างดีกว่านะครับจานีนไวเกิลกับการเริ่มต้นใหม่ในค่ายเพลงที่มีชื่อว่า Red Record ครับจานีนไวเกิลเนี่ยถ้าพูดชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นหูนักนะครับแต่เชื่อว่าคนไทยเราเองเนี่ยคงคุ้นเสียงคุ้นหน้าตาของศิลปินสาวระดับอินเตอร์คนนี้เป็นอย่างดีเพราะเธอก็คือน้องพลอยชมพูสาวน้อยผู้โด่งดังจาก YouTube และก็มียอด Subscriber อยู่ใน Channel มากกว่า3ล้านคนนั่นเองครับหลังจากเจ้าตัวเป็นทั้งนางเอกมิวสิกวิดีโอเป็นนางเอกภาพยนตร์สยองขวัญแล้วก็เป็นศิลปินที่ใครๆก็รู้จักในเมืองไทยนะครับวันนี้จานีนไวเกิลได้ออกผลงานในต่างประเทศเรียบร้อยแล้วครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่า Passcode ที่ตอนนี้ทุกคนได้ฟังกันเรียบร้อยครับPasscode เป็นซิงเกิลสไตล์ป๊อปแดนซ์นะครับเป็นผลงานที่จานีนไวเกิลได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์คนดังระดับโลกอย่างทอมมี่บราวน์ครับที่เคยมีชื่อเข้าชิงแกรมมี่อวอร์ดมาแล้วครับแล้วทอมมี่บราวน์คนนี้ก็เคยทำงานให้กับศิลปินดังไม่ว่าจะ Blackpink หรือว่า Ariana Grande มาแล้วครับนอกจากนั้นนะครับ Passcode ยังได้ศิลปินดังชาวแคนาดาอย่างเจสซี่เรเยสมาร่วมแต่งเนื้อเพลงให้ครับเพื่อให้พาสโค้ดออกมาสนุกสนานติดหูและเต็มไปด้วยความสดใสที่เป็นตัวของจานีนไวเกิลออกมาอย่างเต็มเปี่ยมที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับโดยซิงเกิล Passcode นะครับถือเป็นการเปิดตัวค่ายเพลงที่มีชื่อว่า Red Records นะครับที่จานีนไวเกิลเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายด้วยครับซึ่ง Red Records เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือของ Air Asia และ Universal Music Group กับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ Def Jam Recording ที่เคยส่งให้ทั้ง Justin Bieber และ Kanye West กลายเป็นศิลปินระดับโลกมาแล้วครับ